ผมก็ยังจะคงเป็นนักการเมืองในระบบนี้สิ่งที่ผมปรารถนาจะเห็นก็คือว่าเราช่วยกันประคับประคองให้ระบบรัฐสภาของเรานั้นทำหน้าที่ได้อย่างเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนผมไม่อยากให้มีการสร้างความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชังผมต้องย้ำอีกครั้งว่าท่านจะอภิปรายหรือมีมุมมองหรือมีข้อเสนออย่างไรผมก็ต้องยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มองคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองเป็นศัตรูไม่มีความประสงค์ที่จะไปกวาดล้างใครแล้วครับเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้คนที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยต้องมีที่ยืนบนเวทีการเมืองเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องทำในการรักษากฎหมายในการรักษาบ้านเมืองก็คือว่าการต่อสู้ทางการเมืองนั้นพึงใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นวิธีทางที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต้องไม่มีการใช้การกระทำที่ผิดกฎหมายผมถึงย้ำครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปแล้วก็ยืนยันว่าในบ้านเมืองของเราต้องเผชิญกับปัญหากองกำลังติดอาวุธการก่อการร้ายซึ่งมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองแต่ก็อยากจะเรียกร้องว่าทุกฝ่ายต้องสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาถ้าไม่ตรงไปตรงมาก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเนี่ยครับถ้าแยกตัวออกมาจากกระบวนการนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยครับบ้านเมืองเราจะเดินไปข้างหน้าได้นั่นคือความหมายของการฟื้นฟูการปรองดองที่แท้จริงผมยังขอยืนยันกับท่านประธานสภาว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของแผนปรองดองและแผนปรองดองซึ่งมีทั้งหมด5ข้อบางเรื่องก็คงจะได้ข้อยุติในระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไปเช่นการมีคณะกรรมการมาตรวจสอบเหตุการณ์เช่นการมีคณะกรรมการมาดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหรือประเด็นในทางการเมืองอื่นบางเรื่องก็ใช้เวลาอยู่บ้างเพราะอาจจะต้องมีการปรับทั้งกฎกติกาหรือแนวทางการปฏิบัติเช่นเรื่องของสื่อสารมวลชนบางเรื่องผมมั่นใจครับว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเช่นกรณีของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่น่าจะยากขอให้ร่วมมือกันจริงจังในการที่จะไม่ให้มีการล่วงละเมิดด้วยวิธีการใดก็ตามและความร่วมมือจากทุกฝ่ายคือหัวใจของความสำเร็จตรงนี้แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดและใช้เวลานานที่สุดมันหนีไม่พ้นกรอบแผนปรองดองในเรื่องของการฟื้นฟูประเทศปฏิรูปประเทศในเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำโครงสร้างของสังคมซึ่งผมยังมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นนักการเมืองที่มาจากวิถีทางของการเลือกตั้งวิถีทางของประชาธิปไตยแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการเข้ามาทำตรงนี้ครับช่วยคนที่ด้อยโอกาสช่วยคนที่เสียเปรียบที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจะด้วยการปฏิบัติหน้าที่จะด้วยกฎระเบียบกฎหมายโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นใดแก้ตรงนี้ให้เป็นจริงสำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศผมตั้งใจทำโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เป็นแผนใหญ่จะมีทั้งการสำรวจความคิดเห็นจะมีทั้งการจัดเวทีในการระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมด้วยเพราะต้องการให้คนทั้งประเทศมาเป็นเจ้าของโครงการของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงผมขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มไม่ว่าท่านมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรเพื่อทำสิ่งนี้งานนี้ไม่มีทางเสร็จในอายุของรัฐบาลชุดนี้และก็ไม่มีใครรู้ว่าหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่ผมอยากให้งานนี้เป็นงานที่ไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะร่วมมือกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนผมก็จึงอยากจะกราบเรียนสั้นๆเพียงเท่านี้ครับเพื่อที่จะบอกว่ากระบวนการ2วันที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นกระบวนการและเป็นสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิกรัฐสภาอะไรที่กระทบกระทั่งกันบ้างพวกเรานักการเมืองในสภาแห่งนี้เข้าใจ
แต่บางครั้งพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่สบายใจแต่อยากให้พวกเราเดินหน้าประเทศไทยรัฐบาลนี้พร้อมที่จะรับการตรวจสอบตามวิถีทางของรัฐสภาและยืนยันในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะเป็นอย่างไรขอกราบขอบพระคุณครับ